แม่ท้องท้องแข็งจริงจากมดลูกบีบตัวหรือท้องแข็งจากสาเหตุเหล่านี้แม่ท้องต้องรู้นะเพื่อที่จะสามารถดูแลตัวเองได้นะคะแต่ว่าก่อนที่ไปชมคลิปพร้อมกันนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะมีเพจด้วยนะเพจแม่ Bowie Happy World แล้วก็ TikTok Bowie Nerd Kids นะคะกดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะคะสุภาพรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการนะคะในหลายๆครั้งนะคะที่แม่ท้องก็มาปรึกษาแม่โบนะคะในเรื่องของอุ้ยแม่โบคะท้องแข็งจะคลอดหรือยังคะแม่จะคลอดก่อนกำหนดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่โบก็มักจะถามคุณแม่กลับไปนะคะว่าแล้วลักษณะของอาการที่ท้องแข็งเป็นแบบไหนนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะคลิปนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท้องแข็งจากมดลูกบีบตัวหรือท้องแข็งจากสาเหตุอะไรกันแน่นะคะเดี๋ยวไปเช็คพร้อมกันเลยดังนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะคุณแม่จะต้องรู้ก่อนว่าเวลาที่คุณแม่นะคะจะเช็คว่าตัวเองท้องแข็งไหมคุณแม่ควรที่จะทำในท่านอนหงายนะคะนอนราบไปกับพื้นนะคะแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างของคุณแม่นะคะจับตรงบริเวณหน้าท้องของคุณแม่นะคะเพื่อประเมินดูว่าท้องแข็งจริงหรือเปล่านะคะ1 นะคะท้องแข็งที่เกิดจากการที่มดลูกบีบตัวนะคะก็คือคุณแม่จับไปที่หน้าท้องของตัวเองนะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาคุณแม่จะรู้สึกเลยว่าทั้งท้องของคุณแม่นะคะแข็งเท่ากันหมดทุกส่วนเลยนะคะแล้วลักษณะความแข็งที่จับได้อะจะเหมือนแบบเราอะค่ะจับลูกฟุตบอลนะคะหรือว่าเราอะจับลูกแตงโมที่มันแข็งปักๆแบบนั้นเลยนะคะแบบนี้คือท้องแข็งเกิดจากการที่มดลูกบีบตัวนะคะ2ก็คือท้องแข็งนะคะที่เกิดจากการที่ลูกเพียงแค่โก่งตัวในท้องของคุณแม่เหมือนเดิมเลยค่ะคุณแม่จับไปที่หน้าท้องโหนแม่ตอนที่คุณแม่นอนหงายเนาะข้างนึงเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าอุ๊ยทำไมมันแข็งจังเลยนะคะส่วนอีกข้างนึงนะคะจะรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมท้องนิ่มจังเลยนะคะอันนี้เกิดจากการที่ลูกเพียงแค่โก่งตัวนะคะตรงบริเวณที่คุณแม่จับได้นะคะว่าท้องแข็งเนี่ยอาจจะเป็นทางส่วนหลังนะคะหรือว่าส่วนก้นของลูกก็ได้นะคะถ้าแบบนี้ค่ะไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดและถ้าคุณแม่นะคะมีอาการท้องแข็งที่อายุครรภ์ประมาณ 32-34 สัปดาห์เนื่องจากว่าอายุครรภ์เท่านี้นะคะลูกเขาเนี่ยจะดิ้นเยอะนะคะอาจจะไปกระตุ้นให้มดลูกบีบตัวได้ถ้าใน1ชั่วโมงนะคะมีอาการท้องแข็งมากกว่า5ครั้งขึ้นไปนะคะคุณแม่ควรที่จะไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะและ3นะคะท้องแข็งจากการที่คุณแม่นะคะกินเยอะแน่นอึดอัดไปหมดนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่คุณแม่ท้องนะคะความจุของช่องท้องเนาะท้องคุณแม่เวลาที่ตั้งครรภ์เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะคะท้องก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะก็จะไปเบียดนะคะกับอวัยวะใกล้เคียงได้เช่นกระเพาะอาหารยิ่งเวลาที่คุณแม่นะคะกินอาหารในปริมาณที่เยอะมื้อใหญ่ๆนะคะแล้วกินเข้าไปเยอะนะคะกระเพาะก็จะมีการขยายนะคะก็จะไปเบียดกับมดลูกของเรานะคะก็จะทำให้คุณแม่นะคะรู้สึกว่าอุ้ยท้องแข็งแน่นอึดอัดไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีแก้ก็คือคุณแม่ก็ควรที่จะนั่งยืดตัวนะคะแล้วก็นั่งพักสักแป๊บหนึ่งนะคะก็จะรู้สึกว่าอาการแน่นท้องนะคะหรือว่าอาการท้องแข็งนะคะที่เกิดจากการที่มดลูกนะคะถูกเบียดจากอวัยวะใกล้เคียงเนี่ยค่ะมันดีขึ้นนะคะวิธีการแก้ก็คือคุณแม่ควรที่จะกินอาหารนะคะมื้อเล็กๆนะคะแต่ว่ากินบ่อยครั้งนะคะก็จะไปช่วยลดอาการที่แน่นอึดอัดท้องนะคะตรงนี้ได้อะหวังว่าคลิปนี้นะคะคุณแม่ท้องก็คงจะเข้าใจกันไปแล้วเนาะว่าท้องแข็งเนี่ยเกิดจากอะไรยังไงนะคะเพื่อที่คุณแม่ค่ะจะสามารถดูแลตัวเองได้นะคะเนาะถ้าใครนะคะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่ช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่ Bowie Happy World แล้วก็ TikTok Bowie Nerd Kids ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่ Bowie ในการทำคลิปต่อไปนะคะมีคำถามอะไรสามารถทิ้งไว้ได้ใต้คลิปนี้จะเข้ามาอ่านและตอบให้วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ